คนส่วนใหญ่ไม่กล้ามาใช้บริการโรงรับจำนำก็เนื่องมาจากโรงรับจำนำอับทึบมีลูกกงกั้นการให้ราคาที่ลูกค้ารู้สึกว่าไม่เป็นธรรมขาดอำนาจต่อรองการพูดจาที่ไม่ให้เกียรติความไม่แน่ใจเกรงว่าทรัพย์ที่ฝากไว้จะได้รับความเสียหายทองที่ฝากไว้จะถูกตัดข้อEasy Money เป็นโรงรับจำนำสมัยใหม่ด้วยรูปโฉมที่ทิ้งโรงรับจำนำแบบดั้งเดิมจะมีการวางจำหน่ายทรัพย์นะครับถ้าเกิดว่าไปเลือกชมแล้วยังไม่ถูกใจสามารถที่จะพรีออเดอร์เอาไว้ได้ทรัพย์ในวันที่ลูกค้านำมาจำนำกับในวันที่มารับกลับคืนไปจะต้องคงสภาพเดิมทุกประการในด้านของการบริการเราให้บริการด้วยความสุภาพอ่อนน้อมเราถือว่าลูกค้าทุกคนคือผู้ที่มีอุปการะคุณจะต้องได้รับการบริการที่ดีที่สุดนับตั้งแต่ก้าวแรกที่ก้าวเข้ามาในEasy Miniจนจบธุรกรรมครับ